แต้วไม่หวั่นทุกกระแสดราม่าความรักแฮปปี้ขออยู่กับปัจจุบันแต้วไม่หวั่นทุกกระแสดราม่าจะโพสอะไรลงในโซเชียลเรียกว่ามีดราม่าตลอดสำหรับนางเอกสาวแต้วณัฐพรเตมีรักล่าสุดเจ้าตัวออกมาเปิดใจกับเรื่องดราม่าต่างๆรวมถึงข่าวลือกับแฟนหนุ่มไฮโซไนประไนพรประภาว่าจะเป็นคู่วิวาห์ปลายปีนี้หรือไม่หลังทั้งคู่ไปทริปทะเลแล้วมีภาพคล้ายพรีเวดดิ้งออกมาล่าสุดไปทะเลมาแต้วไปภูเก็ตค่ะตั้งใจให้ช่างภาพคนนี้ถ่ายหลายทีแล้วแต่คิวไม่ได้บังเอิญได้ช่วงนี้พอดีก็มีโอกาสถ่ายรูปสวยๆซึ่งที่นั่นฝนตกค่ะแต่โชคดีที่ไม่เจอหนักมากเลยทำให้การเที่ยวแฮปปี้ซึ่งเกาะที่ไปทะเลที่เคยไปตั้งแต่เด็กๆไปอ่าวมายาดูสงบขึ้นไม่มีคนจอแจมากธรรมชาติยังสวยเหมือนเดิมทุกอย่างแฮปปี้โรแมนติกเลยแต้วไม่เชิงอยู่กับครอบครัวมีทั้งคุณแม่มีหลานๆต้องช่วยกันดูแลค่ะคนก็โฟกัสที่แต้วกับไฮโซไนแต้วลงรูปใหญ่ด้วยมั้งมันสวยไงก็เลยลงคนแซวรูปนี้ว่าบรรยากาศได้เหมือนโมเมนต์จะขอแต่งงานแต้วโหไม่ใช่ค่ะตอนไปถ่ายรูปไปกันหลายคนตั้งใจเอาฟิลนี้แหละฉันจะถ่ายคนเดียวก็เขินเลยชวนในถ่ายด้วยพี่เป็ดเป็นช่างภาพเขาจะเน้นแลนด์สเคปเป็นส่วนใหญ่ภาพเป็นเอกลักษณ์มากอยากได้เขามาถ่ายก็เลยได้เป็นภาพแบบนั้นหลายคนบอกคล้ายพรีเวดดิ้งแต้วไม่ใช่ค่ะไม่มีพรีเวดดิ้งแค่ถ่ายรูปก็มีคนแซวค่ะเป็นเราเห็นก็คงแซวแต่เราชอบในความสวยของภาพค่ะบรรยากาศตอนนั้นรู้สึกไหมบรรยากาศเป็นใจแต้วภาพนั้น1นาทีค่ะไม่ได้ปรับแสงอะไรเลยเขาใช้แสงธรรมชาติช่วงนั้นเป็นช่วงมรสุมพอดีทำให้ฟ้าสวยมากคลิปนี้งานเซ็กซี่ก็ไม่น้อยเหมือนกันแต้วน้อยนะไม่เยอะก็ไปทะเลเยอะเนอะก็แล้วแต่มุมมองอยากได้ภาพสวยๆก็ได้สมใจไม่มีแซ่บกว่านั้นค่ะโดนสกรีนไหมแต้วไม่ค่ะเราดูความเหมาะสมไม่ได้ต้องส่งให้ขาวในดูก่อนค่ะมีคุณแม่สกรีนเป็นด่านแรกก่อนเลยว่าผ่านแม่หรือเปล่าถ้าผ่านแม่คุณในก็ยอมเลยแต้วไม่ค่ะจริงๆแต้วไม่ได้จะถามใครอยู่แล้วบางทีเราจะแต่งตัวก็แต่งเลยก็จะโดนคนรอบข้างทักบ้างนิดหน่อยแต่ก็ดูให้เหมาะสมความรักของเราตอนนี้เป็นยังไงแต้วโอเคค่ะจริงๆแต้วไม่ได้มองเรื่องความรักอย่างเดียวชีวิตต้องดูหลายๆด้านนะตอนนี้ถือว่าเราค่อยๆปรับตัวในการใช้ชีวิตเรื่องงานเรื่องครอบครัวค่อยๆจูนกันอยู่โดยรวมแฮปปี้ค่ะมีหลายคนบอกจะเป็นคู่แต่งงานเร็วๆนี้แต้วอย่ากดดันสิลากเสียงยาวที่มีข่าวก่อนหน้านี้ยืนยันไม่ใช่คู่เราแต้วอย่ากดดันได้ไหมยังไม่ใช่เร็วๆนี้เข้าไปเรื่อยๆชิวๆดีกว่าถ้าเขาเซอร์ไพรส์ล่ะแต้วก็ให้เป็นเรื่องของการเซอร์ไพรส์แสดงว่าเราพร้อมแต้วถ้าพร้อมแปลว่าไม่เซอร์ไพรส์แล้วป่ะก็ต้องใช้ชีวิตปกติถามว่ามีสัญญาณบ้างไหมไม่ค่ะชิวๆเรื่อยๆค่ะแต้วพร้อมแต่งไหมแต้วไม่ขอตอบได้ไหมยิ้มขอสบายสบายไม่อยากคาดหวังการคาดหวังมันคือเรื่องของเราฝ่ายเดียวอยู่กับสิ่งที่เราคอนโทรลได้ใช้ชีวิตที่เราคิดว่าแฮปปี้ดีกว่าไม่คาดหวังกับอะไรทั้งสิ้นทำตรงหน้าให้โอเคแสดงว่าไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์เรื่องอายุเรื่องเวลาแต้วไม่ค่ะอายุหรือเวลาไม่ใช่ตัวกำหนดความพร้อมมันหลายปัจจัยมากเรามาพูดอยู่ฝ่ายเดียวมันดูไม่เวิร์กเลยคบกันกี่ปีแล้วแต้วปีกว่าๆค่ะถามว่ายังไม่พอกับการศึกษากันเหรอคือแต้วไม่ได้คิดว่าพอหรือไม่พอมันไม่มีทางรู้เลยว่าวินาทีไหนโมเมนต์ไหนไม่ได้พูดถึงเซอร์ไพรส์นะพูดถึงว่าความอิ่มตัวที่จะไปถึงจุดนั้นทั้งฝั่งเราและฝั่งใครก็ตามกว่าเราจะข้ามสเต็ปที่เราเจอที่ค่อนข้างหนักหน่วงมาก่อนหน้านี้มันก็ต้องใช้เวลายังไม่ไปสเต็ปการมีครอบครัว
แต้วก็ไม่ได้พูดแบบนั้นค่ะแต่หมายถึงว่าเป็นคนไม่วางแผนอะไรอยู่กับปัจจุบันพอถามเรื่องสัญญาช่อง3หน่อยเป็นยังไงบ้างแต้วยังเหนียวแน่นน่าจะเหลือเยอะพอสมควรแต่ไม่ได้คิดตามเลยไม่รู้แต่ไม่น่าจะใช่เร็วๆนี้ค่ะแววว่าจะมีนางเอกเปลี่ยนช่องอีกแล้วแต้วเป็นใครบอกด้วยนะคะไม่ใช่แต้วยังอยู่ค่ะแต้วเป็นคนหนึ่งที่เล่นโซเชียลหรือทำอะไรตามกระแสคาดหวังกับตรงนั้นมากน้อยแค่ไหนแต้วประมาณหนึ่งนะตอนนั้นที่เราอยู่กับมันก็ใช้สติปัญญาทำออกมาให้ได้คุณภาพเต็มที่ซึ่งความนิยมหรือกระแสตอบรับเป็นอะไรที่เราไม่สามารถควบคุมได้แค่ทำให้เต็มที่อย่างเต้นก็จะมีคนแอนตี้ไม่ชอบไม่ถูกใจกระทบกระเทือนอย่างไรบ้างแต้วจะเรียกว่าไม่กระทบเลยก็ไม่ใช่เพราะเป็นคำพูดที่มีมีนิ่งที่มาถึงเราทั้งดีและไม่ดีแต่สุดท้ายแค่เรารู้ว่าเราทำอะไรไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครก็อยากให้เคารพสิทธิ์ของแต่ละคนไม่ใช่แค่ในเคสแต้วมันเป็นคุณสมบัติที่ทุกคนควรจะมีแต่ตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้เราไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องปรับเปลี่ยนอะไรความเป็นตัวเราก็ยังเป็นตัวเราแบบนี้ค่ะอ่านคอมเมนต์แล้วเฟลบ้างไหมแต้วไม่ได้เฟลแต่รู้สึกว่าด้วยความที่เราค่อนข้างมั่นคงในสิ่งที่เราเป็นเรารู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่เลยไม่ค่อยรู้สึกหวั่นไหวกับคำพูดเท่าไหร่ไม่คิดอยากจะหยุดหรือไม่ทำแล้วเวลาโดนพูดถึงมากๆแต้วไม่ค่ะก็อย่างที่บอกไม่ได้ทำร้ายใครก็โอเคค่ะสงสัยไหมว่าฉันทำอะไรโดนตลอดแต้วแอบคิดนิดหนึ่งแต่คงเป็นสังคมของยุคนี้คืออยู่กับโซเชียลแล้วแสดงความคิดเห็นก็หลีกไม่ได้ค่ะก็ปรับสภาพจิตใจตัวเองให้รับกับสิ่งที่เขาพูดมาแต้วไม่คะแต้วมองว่าในโซเชียลแต้วเต้นแต้วทำอะไรก็ตามแต้วตัดสินใจกดโพสต์ไปเองก็คือตัวเราใครจะชอบไม่ชอบมันก็ตัวเราค่ะอนงค์จันทร